อ่ะครับเมื่อกี้นี้เราอธิบายในส่วนของฟังก์ชันที่อยู่ระดับล่างสุดนะครับที่เป็นการควบคุมแอนิเมตตัวละครกับตัวมอนสเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันที่อยู่เหนือพวกนี้คือขึ้นมาเป็นชั้นที่2นะครับคือจะเป็นในส่วนของคุมในส่วนของการกรุ๊ปตัวมอนสเตอร์กับตัวบอสเป็นฟังก์ชันใหญ่ๆอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอย่างฟังก์ชันแรกเนี่ยฟังก์ชัน State Forest คือด่านแรกด่านป่านะครับก็คือถ้าเกิดว่าค่าก็คือผมตั้งเอาไว้ว่าช่วงจังหวะช่วงตำแหน่งจากพิกเซลที่0ของภาพจนถึงพิกเซลที่เนี่ยลบพิกเซลที่2300ของภาพเนี่ยก็คือจะมีแต่มอนเตอร์ที่เดินออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเลยตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบอสแหละอันนี้เนี่ยผมก็จะดึงฟังก์ชันตรงเนี้ยที่อยู่ระดับล่างเนี่ยเอามาใช้ทั้ง Y Animate กับ Factory Animate เนี่ยผมก็จะดึงมาใช้ก็เราก็จะเข้าใจเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นคือไม่วุ่นวายก็คือมีการจัดเป็นกรุ๊ปๆนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเนี่ยสมมุติว่าฆ่าบอสตายแล้วเราก็จะได้รับไอเทมก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับ Congratulation you defeat Y boar and got the forest score นะครับ pass square to go to world map ก็จะเป็นบอกว่าถ้ากดสีเหลืองก็จะกลับไปสู่ world map ใหม่นะครับโดยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กลับไปเนี่ยก็คือค่าสเตตก็จะถูกย้อนกลับไปที่ World Map แล้วก็จะเก็บค่า Forest Score เท่ากับ1เอาไว้ Forest Score เท่ากับ1เนี่ยมันมีผลในภายหลังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในตอนหลังนะครับสเตตแพนสเตตวอเตอร์เคฟกับปิริมิดเนี่ยก็คล้ายๆกันรูปแบบการเขียนเหมือนกันเลยก็คือถ้าตำแหน่งพิกเซลที่0ถึง4,400ของภาพเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ออกมาเรื่อยๆคือจากวัวอนิเมตก็ดึงฟังก์ชันจากวัวอนิเมตมาใช้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็จะดึงในส่วนของฟังก์ชันบอสจากวัวอนิเมตมาใช้ก็คือเรียกบอสออกมานะครับถ้าเกิดค่าตายแล้วเนี่ยค่าบอสตายแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาเพราะกับได้รับไอเทมนะครับสเตจที่3วอเตอร์ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยคือดึงเปรนย่าอนิเมตกับพิราคุริอนิเมตมาถ้าเกิดค่าบอสตายแล้วก็ขึ้นข้อความแสดงผลว่าค่าตายแล้วนะกดอะไรเพื่อไปยังหน้าถัดไปนะครับแล้วก็คืนค่าเอาเก็บค่าเอาไว้สเตจที่4เคฟเหมือนกันคือดึงสเนกอนิเมตดึงเทบาจิเอ้ยเทบาไกอนิเมตออกมาถ้าค่าตายแล้วก็เป็นก็ขึ้นข้อความแสดงผลนะครับสเตจที่5พีระมิดคล้ายเหมือนก็เหมือนกันเดิมเหมือนกันอีก5สเตจเหมือนกันหมดเลยก็ดึงฟังก์ชันของ Frog Animate มากับ Potion Animate มานะครับถ้าค่าตายแล้วเนี่ยก็จะขึ้นข้อความมาว่าCongratulation you defeat อะไรก็ว่าไปกดอะไรก็เพื่อเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าทุกฟังก์ชันเลยเนี่ยที่เป็นด่านเนี่ยสเตจเนี่ยจะกลับไปที่ back to map ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอ้าวแล้วกลับไปที่ back to map แล้ว back to map คืออะไรแล้วทำอะไรมีผลยังไงกับฟังก์ชันกับโปรแกรมเกมไมยาตาเซียนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับตรงนั้นฟังก์ชันต่อไปเนี่ยไปฟังก์ชันในส่วนของ New Game และ New Game ก็ไม่มีอะไรก็มีการแสดงผลแสดงภาพขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้ากด Start ค่า State จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้เนี่ย State ก็จะมีค่าเท่ากับ Movie Before ก็คือการรัน Movie ฉากแรกขึ้นมานะครับฟังก์ชันต่อไปเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของการในส่วนซัพพอร์ตก็คือส่วนโลโก้ที่ขึ้นมาในตอนแรกนะครับก็กำหนดเงื่อนไขว่า
ถ้า number support เนี่ยถ้ากับ0ก็จะแสดงตามองขึ้นมาถ้าเท่ากับ1ก็แสดงโลโก้ของภาควิชาของภาควิชาขึ้นมาถ้าเท่ากับ2ก็แสดงโลโก้ของทีมคนทำขึ้นมานะครับก็อย่างอันแรกเนี่ยถ้ามีค่าเท่ากับ0เนี่ยพอแสดงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนค่า member number support ก็เป็น1ก็เพื่อแสดงภาพต่อไปถ้าอย่างอันนี้โลโก้ของภาควิชาพอแสดงเสร็จก็เปลี่ยนค่า number support เพื่อแสดงรูปต่อไปนะครับพอรูปสุดท้ายเนี่ยแสดงเสร็จก็ไปที่ฉาก new game นะครับก็จะย้อนกลับไปที่ว่าฉากกด new game และตอนแรกพอกด new game ปุ๊บกดเสร็จก็จะไปที่ฉาก movie ตอนแรกนะครับฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชัน jump ฟังก์ชันอันนี้จะเป็นการกำหนดว่ากระโดดสูงแค่ไหนต่ำแค่ไหนสูงถึงเท่าไหร่แล้วถึงจะลงมานะครับแล้วในน้ำที่กระโดดในน้ำกับที่กระโดดข้างนอกก็ไม่เหมือนกันก็เซตค่าต่างกันนะครับฟังก์ชันคาแรคเตอร์ฟังก์ชันคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นการรวมฟังก์ชันย่อยหยิบย่อยทุกอย่างที่ได้สร้างเอาไว้ที่เกี่ยวกับตัวละครไม่ว่าจะเป็นการลิเมตการกังคับการกระโดดหรือว่าการควบคุมหลอดเลือดนะครับก็คือรวมมาเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งแต่เวลาเรียกใช้เนี่ยก็เรียกใช้ฟังก์ชัน selector อย่างเดียวไม่ต้องเรียกใช้ทีหนึ่ง 4-5 อันนะครับฟังก์ชันต่อไปเนี่ยฟังก์ชัน movie before อันนี้จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของฉาก movie ตอนแรกก็จะเป็นการกำหนดว่าตอนแรกแสดงภาพอะไรขึ้นมาแล้วก็คูลดาวน์ภาพฟรีซมันอีสตันมันสตันภาพให้มันอยู่กับที่ให้มันอยู่นิ่งพอสตันลดจนถึงเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนซีนนะครับโดยในซีนหนึ่งเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าข้อความขึ้นมาแสดงบอกถึงเนื้อเรื่องเนี่ยว่าเป็นมายังไงแล้วเนื้อเรื่องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซีนแรกซีน2ซีน3ซีน4ซีน5นะครับและตัวแต่ละซีนก็อย่างที่บอกก็จะมีข้อความมึงบอกว่ามีอะไรมาจากไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วพอจบซีนสุดท้ายก็จะเข้าสู่ World Map ก็คือเล่นฉากมูฟวี่เสร็จก็เข้าสู่ World Map นะครับอันนี้ก็จบในส่วนของ Movie Before ฉาก Movie ตอนแรกทีนี้เรามาดูใน Movie ตอนจบเกมบ้าง Movie After นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับ Movie ตอนแรกแหละก็คือเป็นซีนไปเรื่อยๆซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีข้อความที่บ่งบอกว่ามันจบแล้วนะแล้วเนื้อเรื่องจบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้พอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับไปที่ Back to Map อีกแล้ว Back to Map อะไรเห็นมีตั้งหลายอันเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้นี้ผมข้ามไปอันนึงคือWorld Map กับ Gate Hero เรามาดู2 อันนี้ก่อนWorld Map ก็จะมีการแสดงผลคือแสดงภาพแบ็คกราวด์แสดงภาพทุกอย่างออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีลูกศรเลื่อนขึ้นลงได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขของลูกศรว่าถ้าลูกศรอยู่ที่ตำแหน่งนี้ภาพที่อธิบายของสเตทเนี่ยก็จะขึ้นมาของสเตทนั้นๆนะครับอย่างในตัวอย่างเดโมเนี่ยก็จะเป็นเลื่อนฉากแรกสเตจแรกภาพของสเตจแรกก็ขึ้นมาทางด้านขวาถ้าเป็นสเตจที่2ภาพของสเตจที่2ก็ขึ้นมาทางด้านขวานะครับแล้วก็จะมีการกำหนดว่าถ้าเรายังไม่ได้ไอเทมตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ไอเทมเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้นะครับคือเข้าได้ในกรณีที่มีไอเทมแล้วเท่านั้นนะครับทุกอย่างทุกสเตจตั้งแต่สเตจที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการกำหนด
เงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ฉากเวิร์มแมปเนี่ยจะเป็นฉากจะเป็นจุดที่รีเซ็ตค่าตัวแปรทุกอย่างในเกมให้กลับมายังสู่ค่าเดิมเวลาเราเล่นใหม่เนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหาว่าเกิดบั๊กอาการบั๊กอยู่ดีไปกลางอยู่ดีไปโผล่กลางหน้าจอกลางสเตจอยู่ดีไปโผล่ที่บอสเลยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดของตัวแปรไปยังจุดเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็จบฟังก์ชันของ World Map ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันของเกตฮีโร่เกตฮีโร่อันนี้คือหมายถึงหลอดเลือดนะครับเกตของตัวละครเราก็เลยมีการเซตโพสต์ว่ากันไปนะครับมีการกำหนดว่ากำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเลฟพอยต์ของตัวละครเนี่ยมีค่าทั้งหมด200ก็จะมีการคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าถ้ามากกว่า90เนี่ยก็คือเต็มอยู่ต่ำกว่า70เอ๊ะคือสูงกว่า70ก็ลดลงหลังลดหลังมาเรื่อยๆนะครับพอถึงสุดท้ายคือ0คือหมดหลอดนะครับอันนี้ก็จะหมดฟังก์ชันของเกตฮีโร่ก็คือฟังก์ชันหลอดเลือดก็จบเท่านี้ทีนี้ฟังก์ชันสุดท้ายฟังก์ชัน CDX ดูเฟรมฟังก์ชันหัวใจหลักของการเขียนเกมเลยถ้าเราไม่มีฟังก์ชันตรงนี้ถึงจองเมมถึงคืนเมมไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในพาร์ทหน้านะครับ